พูดถึงเรื่องการอาบน้ำจันทร์พลังจันทร์ซ้อนจันทร์คืนวันมหาเสน่ห์จันทร์ซ้อนจันทร์บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเป็นพิธีโบราณคือจัดวันจันทร์ก็คือว่าพระจันทร์เนี่ยมีเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์อยู่แล้วถูกไหมเรนนี่ครับคนวันจันทร์จะเป็นยังไงครับคนวันจันทร์ที่เรนนี่รู้จักคนวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่จิตใจดีค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายแต่ว่าเวลาพูดจาปุ๊บก็จะมีบังเกิดนะเมตตานะบารมีจะเป็นคนที่มีรูปร่างที่สวยถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่มีความหน้าตาดีมีคารมคมคายออกแนวเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแม้กระทั่งทางวิทยาศาสตร์เองคุณผู้ชมครับพระจันทร์เนี่ยมีผลต่อ น้ำขึ้นน้ำลงในโลกใช่ไหมพี่พระจันทร์พระอาทิตย์มีใช่ไหมพี่พระจันทร์พระอาทิตย์มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ดวงดาวต่างๆมีผลต่อชีวิตมนุษย์จริงๆมนุษย์มีน้ำอยู่ประมาณ 70% ในร่างกายครับอ๋อเซลล์แล้วก็มีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อเพราะว่าอารมณ์ต่างๆมีผลจริงๆใช่ไหมเรนมีผลจริงๆค่ะมีผลต่อเพราะว่าอารมณ์ในร่างกายของเราด้วยค่ะที่บอกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์คือวันพระจันทร์เต็มดวงคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละเดือนก็จะมี1วันอย่างกุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันศุกร์ที่26ตรงออกมาครับบูชาก็จะเป็นวันพระค่ะมีนาคมก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่28เมษาก็วันจันทร์ที่26ก็คือวันนี้ค่ะซึ่งเป็นวันจันทร์พระจันทร์เต็มดวงที่ซ้อนวันจันทร์ซึ่งมันหายากปีนึงมีครั้งเดียวหรือ2วันหรือปีนั้นไม่มีเลยครับมันเป็นวันที่พิเศษมากๆเขาบอกเป็นวันมหาเสน่ห์เลยมันเจ๋งยังไงเลยนี่ก็พระจันทร์เต็มดวงตรงวันจันทร์จันทร์ซ้อนจันทร์เจ๋งยังไงครับเรนจริงๆแล้วในวันนี้ในสำหรับปีนี้นะคะครับครับเป็นวันที่บังเกิดมหาเสน่ห์เพราะจริงๆแล้ววันนี้เป็นขึ้น15ค่ำเดือน6ด้วยครับเลข6ก็เป็นวันเลขมหาเสน่ห์ด้วยและที่สำคัญวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยครับก็เลยบังเกิดเรื่องของ3ซ้อนเป็นวันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาประสิทธิปกติเราจะไหว้ครูบาอาจารย์คือทุกวันพระครับโดยเฉพาะวันพระใหญ่ครับนะคะวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมาท่านก็จะมาประสิทธิโดยเฉพาะวันนี้เราจะได้อาบน้ำจันทร์วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะบังเกิดผลสำหรับคนสองประเภทค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมแสดงว่ามีคนที่อาบแล้วดีแล้วมีคนที่ไม่เหมาะถ้าอาบวันนี้จะเหมาะดีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์แล้ววันพุธวันนี้นะใช่ค่ะตรงจันทร์อ๋อตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มกว่าๆสี่ทุ่มห้าสิบเจ็ดจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยค่ะครับตั้งแต่วันนี้เราอาบจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะครับจะเหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธนะคะเพราะจันทร์กับพุธเป็นคู่มิตรกันมีคนโอ้โหนี่ส่งมาคุณหนิงนี่ส่งสัญลักษณ์มาชัดเจนมากผมชอบนะที่คุณหนิงส่งมาเป็นแบบกากบาทเลยมีอาจารย์หลายท่านบอกว่าไม่ให้อาบไม่ให้อาบถ้าสำหรับอาจารย์หลายๆท่านไม่ให้อาบอันนี้เราไม่คัดค้านไม่คัดค้านเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลต่างมุมกันละกันเป็นความเชื่อต่างมุมกันผมเชื่อว่าเห็นต่างได้เดี๋ยวเรื่องการอาบเดี๋ยวเราอีกทีได้ไหมเรนนี่ทีนี้ยังเหลือว่าเมื่อกี้บอกว่าคนวันจันทร์เป็นนิสัยยังไงผู้ชายใช่ค่ะแล้วผู้หญิงล่ะครับคนวันจันทร์ผู้หญิงก็จะเป็นคนขี้น้อยใจง่ายเป็นคนที่มีวาทะจิตใจดีเป็นคนหน้าตารูปร่างที่สวยค่ะแล้วก็จะมีเสน่ห์มีความน่ารักในตัวเองอยู่แล้วแต่เรนจะบอกว่าสำหรับวันนี้จริงๆแล้วใครจะอาบไม่อาบก็ได้แล้วแต่ครับสำหรับเรนอ่ะเรนยึดวันพระวันพระคือวันที่เราต้องสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีล5ศีล8เป็นวันที่เราจะต้องนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้เรนโฟกัสที่ตรงนี้วันนี้เกจิอาจารย์นะครับท่านก็ได้คำนวณวันว่าเป็นวันที่เหมาะเป็นฤกษ์มหาเสน่ห์ที่ว่าแล้วก็วันนี้ขณะที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยที่อีสานครับหลวงพ่อกำลังนั่งอธิษฐานจิตกัน5รูปให้เราอยู่เหรียญกอก้อนเหรอแม่เหรียญกอก้อนท่านไปคำนวณเลิกหาเวลาแล้วท่านบอกว่าเป็นเลิกมหาเสน่ห์เพราะฉะนั้นกอก้อนรุ่นนี้ก็จะได้ทั้งมหาอำนาจแล้วก็มหาเสน่ห์ด้วยมหาอำนาจที่วัดกุฏารามมหาเสน่ห์ในวันนี้วันนี้สาธุค่ะซึ่งปีหนึ่งคุณผู้ชมไม่ได้มีง่ายๆนะใช่ครับอ๋อซึ่งตรงคุณผู้ชมตำราโบราณเขาบอกว่าเป็นวันมหาเสน่ห์เนี่ยโบราณนิยมปลุกเสกวัตถุมงคลเมตตามหานิยมเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยพระนเรศวรแล้วนะครับพระองค์ดำเนี่ยทำพิธีอาบน้ำมนต์วันจันทร์เนี่ยให้กับผู้ออกรบเชื่อว่าล้างสิ่งไม่ดีออกจากตัวล้างบาปปลุกดวงชะตาให้รุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเสริมเสน่ห์ความรักเรื่องคู่เมตตามหานิยมอันทีนี้คนที่ควรอาบและไม่ควรอาบมีผลไหมเรนนี่อย่างวันนี้อาจารย์เรนนี่บอกชัดเจนว่าส่วนเรนนี่วันพระจันทร์ข้าง
ระจันทร์เต็มดวงเลนนี่ก็เลือกที่จะสนใจเกี่ยวกับวันพระสมาทานศีลสวดมนต์มากกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าจะอาบน้ำจันทร์ล่ะครับเลนนี่ครับอันนี้ตามความเชื่อของเรานะคะคทั้งหลายทั้งปวงคือคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธจะทำน้ำจันทร์อธิษฐานจิตได้ในวันนี้หลังจากสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเพราะว่าจันทร์รอบนี้จะมีพระจันทร์เต็มดวงถึงวันพรุ่งนี้ต่อดังนั้นบารมีของมหาเสน่ห์จะถึงวันพรุ่งนี้ด้วยจะไม่ได้ใช่แค่วันนี้วันเดียวในมุมมองของเราคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้ดีวันนี้คนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธวันนี้เหมือนเป็นการเสริมเสน่ห์ให้บังเกิดน้ำเมตตากับตัวเราณวาจาณมหานิยมนะคะณสาริกายะบังเกิดความเป็นสิริมงคลหน้าตาผ่องใสความเป็นสง่าราศีครับค่ะก็คือวันจันทร์กับวันพุธและพรุ่งนี้แหละครับถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็จะเป็นวันอังคารถูกไหมคะก็ยังเป็นท้องฟ้าเดิมอยู่ถูกไหมคะก็คือเลยวันเที่ยงคืนมาแล้วก็จะเป็นวันอังคารดังนั้นหลังจากเที่ยงคืนของวันจันทร์เนี่ยพี่จะอยู่แล้วสักตีหนึ่งปุ๊บเลยตีหนึ่งมานิดตีหนึ่งตีสองตีสามก็จะเป็นคนที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคารดังนั้นเราจะได้อิทธิฤทธิ์ของดวงแข็งและนะเมตตาดังนั้นคนเกิดวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์จะสามารถที่อาบในวันนี้แล้วดีแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเรนนี่วันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ขออนุญาตเป็นเฉพาะวันนี้ดีกว่าส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเฉพาะจันทร์พุธวันนี้ครับก่อนเที่ยงคืนวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์หลังตีหนึ่งหลังเที่ยงคืนคืนนี้ไปแล้วค่ะ 0.01 ค่ะแล้วแต่ความเชื่อแต่ละท่านนะครับอันนี้ที่เป็นวันจันทร์วันนี้อาบวันจันทร์วันพุธดีเพราะว่าวันจันทร์มีคู่มิตรต่างๆถูกไหมเรนใช่ค่ะอ๋อมันมีผลเรื่องของยังไงอย่างวันนี้ที่เราเขาเสริมกันทำไมเรนนี่ถึงบอกว่าแค่วันจันทร์กับวันพุธแหละไม่จะเป็นพุธเช้าพุธกลางคืนได้หมดทำไมครับวันนี้เพราะว่าจากวันจันทร์กับวันจันทร์เนี่ยก็จะมีพลังดีกับวันพุธหรือวันพุธก็จะมีพลังดีกับวันจันทร์ค่ะประมาณนี้เพราะเขาเป็นคู่มิตรกันอยู่แล้วตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักอะไรนี้เขาก็เป็นคู่มิตรกันดีอยู่แล้วค่ะต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาบน้ำจันทร์อาบน้ำจันทร์คือจันทร์เพ็ญนะครับไม่ใช่น้ำจันทร์ที่เอาไว้ดื่มนะฮะ เออดีพี่ต้องพูดให้เคลียร์ใช่น้ำเปล่าๆนะครับผู้ชมเอาไปวางกลางแจ้งใช่ไหมน้ำพุทธมนต์จันทร์เพ็ญไม่ใช่น้ำจันทร์ที่เป็นน้ำสุราอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะครับช่วงนี้นี่ควรจะงดน้ำจันทร์อันนั้นนะครับคุณผู้ชมถูกต้องครับเราจะได้มีสติเนาะทำยังไงอาจารย์เลในมุมมองอาจารย์เลเลยครับคือทุกคนจะเข้าใจว่าทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าการอาบน้ำจันทร์คือการจะต้องเอากะละมังใส่น้ำไปลองให้เห็นเงาของพระจันทร์ตกลงมาที่กะละมังนั้นถึงจะสามารถอาบได้จริงๆก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ถ้าหากว่าบ้านเราไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเราทำบุญไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีเราก็นึกถึงบารมีของพระพุทธธรรมสงฆ์และนึกถึงบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะนึกถึงบารมีของพระลักษณ์หน้าทองเพราะพระลักษณ์ท่านเนี่ยจะมีณเมตตาณบารมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์เราจะนึกถึงท่านไหนก็ได้เพราะเราเป็นมนุษย์สามารถนึกถึงครูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดเลยเรานึกถึงปู่ฤาษี108พระลักษณ์หน้าทองนะคะให้บังเกิดเสน่ห์บังเกิดมหานิยมให้กับตัวเรานะคะแล้วก็บางท่านก็จะนึกถึงพระพิราบท่านได้ด้วยเหมือนกันค่ะโอ้ทีนี้ถามอาจารย์เลนครับมีคนถามเมื่ออย่างที่บอกที่โมบอกว่าคนถามเรื่องการอาบน้ำจันทร์เนี่ยผมจำได้นะถามอ่ะคนผู้หญิงมีประจำเดือนอาบได้ไหมไม่แนะนำไม่แนะนำคนท้องอาบได้ไหมครับนี่พี่ให้เป็นการลองละล้างหน้าแทนไม่ต้องอาบล้างหน้าแทนโอ้สมัยนี้อยู่คอนโดเรียนทำไงครับก็คอนโดเขาก็มีระเบียงก็ตอนนี้ถ้าจะอาบน้ำจันทร์เนี่ยต้องอาบกลางแจ้งถูกไหมพี่ต้องใส่แมสไหมเพราะมันอยู่ข้างนอกอยู่ในบ้านดีกว่าค่ะบ้านเราเนี่ยเจมเป็นบ้านเราถือค่ะไม่เอาที่ก็ต้องให้การอย่าสีชนนชัยสิคุณกลางแจ้งอ่ะคนที่อาบน้ำจันทร์เนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือว่าไม่ต้องถึงขนาดให้ตัวเปียกก็ได้ล้างหน้าก็ยังได้อยู่ถูกไหมเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเรนเสกน้ำอาบน้ำเสกน้ำล้างหน้าเสกน้ำคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับผมไปต่อคือว่าผมเองเนี่ยถือว่าผมก็หาข้อมูลมาเพราะว่าอย่างวัดสุทัศน์นี่ครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องของพระกริ่งเขาบอกพระกริ่งเนี่ยทำน้ำมนต์เริ่มต้นของพระกริ่งคือพระไพศัชยคุรุไวทุระยะเป็นพระพุทธเจ้าทางสายจีนทางสายวัชรยานที่เกี่ยวกับเรื่องของหมอยาครับค่ะพระกริ่งก็คือนี่แหละพระไพศัชยไวทุระยะเนี่ยเพราะนั้นท่านเกี่ยวเรื่องหมอยาเลยแล้วก็
ท่านพระสังฆราชแพร่ก็ดังพระกิ่งนี้ดังหลายวัดแต่วัดสุทัศน์ก็ดังคุณผู้ชมด้วยนั้นเนี่ยวัดบวรเรื่องของวัดบวรก็ดังกิ่งเขาเรียกกิ่งอะไรนะพี่กิ่งปวเรศกิ่งปวเรศอย่างเงี้ยแล้วเวลาพระกิ่งเนี่ยเขาคือเอาไปทำน้ำมนต์ถูกไหมพี่ใช่นี่จุดประสงค์ตอนเริ่มต้นน้ำมนต์เราก็มีพระกิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยมีพระกิ่งอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมทำน้ำมนต์แล้วเป็นขันก็ได้แล้วก็เอาพระกิ่งอยู่ข้างในนะครับจะพระกิ่งที่ไหนเพราะว่าเจตนาของพระกิ่งก็คือพระไพศาลชยไวทุรยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี้ผมจะเอาผมถามหลวงพี่ที่ผมเคารพบูชานะครับก็คือท่านก็บอกว่าคนที่ทำคาถานี่นะครับจะมีคาถาตามนี้เลยคือบทสวดผู้เกิดวันจันทร์15เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับตามกำลังใช่ไหมตามกำลังแล้วก็ถ้าทำน้ำพระพุทธมนต์ต้องตามด้วยบทสวด12ตำนานเดี๋ยวผมส่งไปให้พี่เจมส์นะพี่เจมส์จะได้โพสต์ทีเดียวนะครับเพราะนั้นปิดท้ายด้วยบทชยันโตแล้วก็อาราธนาพระกิ่งแช่ในบาทน้ำมนต์ต้องจุดเทียนไหมครับเรนนี่ต้องจุดค่ะต้องจุดใช่ป่ะของพี่เจมส์จุดเทียนไหมเทียนไขจุดก็ได้เนาะตั้งใช่ใช่ต้องจุดเทียนแล้วอย่างเทียนช่วยยังไงนี่สงสัยเวลาพระท่านมาทำพิธีต่างๆท่านก็จะจุดเทียนเนาะใช่ไหมพี่แล้วก็เฉียงเฉียงแล้วก็เป็นน้ำเป็นเทียนธรรมดาก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเทียนขี้ผึ้งค่ะเทียนชัยเทียนน้ำมนต์ผมมีอ๋อหรอมันทำไมต้องเป็นเทียนอันนั้นนะครับเรนมันมีวาระพี่เพราะเทียนเหล่านี้จะเป็นตัวสิ่งที่เหมือนเป็นการปลุกเสกจากบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเป็นเทียนที่เป็นเทียนชัยที่เป็นมงคลปราศจากซึ่งสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วถ้าเกิดคืนนี้ล่ะฝนฟ้าคะนองมืดไม่มีเมฆอาบได้ไหมน้ำจันนึกถึงบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาและนึกถึงบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบังเกิดณเมฆตาสาริกายะมหาเสน่ห์นะคะขอบังเกิดนี้จงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าเป็นออร่าเป็นพลังบารมีเป็นหน้าตาที่ผุดผ่องเป็นผิวพรรณที่ผุดผ่องก็ได้ค่ะและนี่ครับอย่างเราอาบน้ำจันทร์เสร็จเราต้องอธิษฐานขอไหมครับหรือเราได้เองอันนี้ถามเลยเพราะว่าบางคนขอลูกได้ไหมอย่างเงี้ยคือมันมีเพลงอาจารย์จันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเพลงค่ะแต่ถามว่าขอได้ไหมก็ลองขอดูแต่ปกติเขาวันนี้เขาเน้นเสน่ห์เขาจะทำให้แบบนะการงานการเงินค้าขายธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอลูกได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ลองขอดูก็อาจจะได้ก็ได้ก็ต้องมีปฏิบัติด้วยแหละครับดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยอย่าไปเครียดบางคนแบบโอ้เครียดไปรู้กี่ที่แล้ว อย่า